สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูรัตน์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้ครูรัตน์จะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรา1เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นมาตราอะไรนั้นเด็กๆมาเรียนรู้ภาพกันก่อนนะคะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะเรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกใบเตยถ้วยชกมวยยายม้าลายน้อยนากล้วยสร้อยไฟฉายอ้อยหอยกระต่ายเด็กๆคะเด็กๆสังเกตภาพเหล่านี้กันหรือเปล่าคะว่าภาพเหล่านี้เขามีตัวอะไรที่เหมือนกันบ้างคะค่ะจะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดที่เหมือนกันทุกคำเลยคราวนี้เรามาอ่านออกเสียงคำที่มียอเป็นตัวสะกดกันนะคะการอ่านคำมาตราเกยเด็กๆต้องอ่านตามครูด้วยนะคะแล้วก็สังเกตข้างท้ายของคำจะมีตัวอะไรสะกดที่เหมือนกันนะคะเริ่มจากคำว่ากระต่ายสายสร้อยหอยลายบ่ายคล้อยต่อยมวยช่วยด้วยไฟฉายขายกล้วยป่วยไข้จดหมายค่ายมวยช่วยเหลือเบื่อนายง่ายดายชายครุยปุยฝ้ายปลากรายเดียวดายค่ะเราอ่านออกเสียงคำมาตราเกยกันไปแล้วคะเด็กๆ เห็นไหมคะว่าทุกคำจะมียอเป็นตัวสะกดทุกคำเลยต่อมาเด็กๆลองเขียนสะกดคำมาตราเกยกันบ้างนะคะเริ่มจากคำว่าอ้อยคำว่าอ้อยมาจากออางประสมกับสระอและมียอเป็นตัวสะกดและมีไม้โทจะเขียนว่าอ้อยคำต่อมานะคะยายคำว่ายายมาจากยอยักษ์ประสมกับสระอามียอเป็นตัวสะกดเขียนว่ายายต่อมานะคะคำว่าหอยคำว่าหอยนั้นมาจากหอหีบประสมกับสระอมียอเป็นตัวสะกดเขียนว่าหอยนะคะต่อมาคำว่ากล้วยคำว่ากล้วยมาจากกอไก่ลอลิงประสมกับสระอัวมียอยักษ์เป็นตัวสะกดและมีวรรณยุกต์โทเขียนว่ากล้วยเด็กๆคะคำว่ากล้วยจะเป็นพยัญชนะต้น2ตัวพยัญชนะต้น2ตัวนี้จะเป็นตัวควบกล้ำนะคะและสระอัวถ้ามีตัวสะกดจะเหลือแต่วแหวนไม่หันอากาศจะหายไปนะคะคำต่อมานะคะจะเป็นคำว่าคลุยคำว่าคลุยมาจากขอไข่
ลอลิงประสมกับสระอุมียอยักษ์เป็นตัวสะกดและมีวรรณยุกต์เอกเขียนว่าคลุยต่อมานะคะควายคำว่าควายมาจากคอควายวอเวนประสมกับสระอามียอเป็นตัวสะกดเขียนว่าควายคำว่าควายกับคำว่าขลุ่ยก็เหมือนกันนะคะเป็นตัวควบกล้ำนะคะต่อมาเด็กๆ เรามาทดสอบความรู้กันดูนะคะว่าใครจะมีความสามารถเติมคำที่มียอเป็นตัวสะกดท้ายคำให้ครูได้นะคะคุณครูจะอ่านคำหน้าให้ฟังหนึ่งรอบระหว่างอ่านไปเด็กๆต้องคิดไว้เลยนะคะว่าเราจะเติมตัวอะไรกันแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันทีหลังนะคะคำแรกไฟพวงผู้เจ้าขาม้าอับวุ่นกระร่ำปลาใบสายบัวร่างเบือเป่าหาดเอาละค่ะครูอ่านคำหน้าไปแล้วระหว่างที่คุณครูอ่านเด็กๆคิดไว้หรือยังคะว่าเราจะเติมคำว่าอะไรกันมาเฉลยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะไฟฉายพวงมาลัยเติมคำว่ามาลัยผู้ชายเจ้านายค้าขายม้าลายอับอายวุ่นวายกระตายร่ำรวยปลากรายใบเตยสายสร้อยบัวลอยร่างกายเบือนายเป่าคลุยหาดทรายค่ะคราวนี้เราลองมาทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับมาตราเกยสนุกสนุกกันบ้างนะคะเริ่มจากคำว่าจังหวัดอะไรเอ่ยที่เรียกทีไรไม่มีใครไปถึงลองคิดดูนะคะว่าเป็นจังหวัดอะไรและเฉลยก็คือจังหวัดเลยนั่นเองนะคะปริศนาคำต่อมานะคะอะไรเอ่ยเกิดมาทั้งทีมีแต่ตาทั้งตัวอะไรคะลองคิดดูนะคะและเฉลยก็คือตาคายค่ะปริศนาคำต่อมานะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวต้นอะไรนะต้นเท่าขาใบวาเดียวลองคิดดูนะคะและเฉลยก็คือกล้วยค่ะปริศนาคำต่อมานะคะอะไรเอ่ย
กลางวันมันนอนพักผ่อนตื่นนอนในราตรีอะไรนะและเฉลยก็คือหิ่งห้อยค่ะปริศนาคำทายคำต่อมานะคะอะไรเอ่ยก้นชี้ฟ้าหน้าจูบดินลองคิดดูนะคะและเฉลยหอยค่ะค่ะสนุกไหมคะเด็กๆปริศนาคำทายนี้คราวนี้มาทดสอบความรู้กันอีกสักเกมนะคะครูจะมีข้อความให้แล้วก็ช่วยกันคิดคำตอบนะคะครูให้ชื่อเกมนี้ว่าแม่เกยเฉลยความนะคะคำสั่งครูสั่งว่าจงเติมคำในมาตราเกยลงในช่องว่างนะคะข้อ1คนของฝ่ายเราถูกข้าศึกจับตัวไปเป็นอะไรคะมีคำมาตราไม่เกยเป็นและเฉลยก็คือเฉลยค่ะนะคะข้อ2นะคะข้อ2กีฬาที่ชกกันด้วยหมัดกีฬาอะไรคะที่ชกกันด้วยหมัดและคำเฉลยก็คือมวยค่ะข้อ3ฉันคือผลไม้โปรดของลิงต้นใบอย่าทิ้งใช้ทำกระทงต้นอะไรนะคะเป็นของโปรดของลิงด้วยแล้วก็ทั้งต้นทั้งใบสามารถเอาไปทำกระทงได้และเฉลยก็คือกล้วยค่ะเก่งมากค่ะข้อ4เป็นเครื่องประดับสวมกับลำคออะไรคะเป็นเครื่องประดับสวมกับลำคอและเฉลยก็คือสร้อยค่ะข้อ5นะคะเมนูของหวานตรงข้ามกับคำว่าสะใภ้เป็นของหวานด้วยแต่ทำไมไปตรงข้ามกับคำว่าสะใภ้ลองคิดดูนะคะและเฉลยก็คือไข่ลูกเขยค่ะเก่งมากค่ะข้อ6ฉันเป็นสัตว์น้ำฉันไม่มีขาแต่มี2ฝาฉันคืออะไรฉันเป็นสัตว์น้ำนะฉันไม่มีขานะคะแต่มี2ฝาและเฉลยก็คือหอยค่ะข้อ7ฉันเป็นต้นไม้ใช้ทำน้ำตาลเพราะมีรสหวานช้างก็ชอบกินเป็นต้นไม้ใช้ทำน้ำตาลด้วยมีรสหวานด้วยช้างก็ชอบกินอีกและเฉลยก็คืออ้อยค่ะเก่งมากเลยค่ะข้อ8มีไว้ใช้เป่าแต่ไม่ใช่ปี่เป็นเครื่องดนตรีทำจากไม้ไผ่เป่าด้วยเป็นเครื่องดนตรีนะคะและเฉลยก็คือคลุยค่ะเก่งมากค่ะข้อ9ฉันเป็นสัตว์สี่ขาคนใช้ไถนากินหญ้าเป็นอาหารอะไรนะคนใช้ไถนาและเฉลยก็คือควายค่ะเก่งมากค่ะข้อ10ฉันเป็นสัตว์สี่ขาขาวดำเต็มตัวก
กินหญ้าเป็นอาหารเป็นสัตว์อีกแล้วมีลายขาวดำเต็มตัวฉันเป็นอะไรนะและเฉลยม้าลายค่ะเก่งมากเลยค่ะสนุกไหมคะกับเกมแม่เกยเฉลยความคราวนี้ใครจะเป็นคนสรุปให้ครูคะว่ามาตราเกยคืออะไรคนเก่งลองช่วยกันสรุปนะคะมาตราเกยคือคำหรือพยางค์ที่มียอเป็นตัวสะกดเรียกว่าตัวสะกดตรงตามมาตราเช่นใบเตยเฉยเมยร่ำรวยรายจ่ายเป็นต้นค่ะครูก็มีข้อควรจำให้เด็กๆได้รับรู้กันด้วยนะคะข้อควรจำคำที่ประสมด้วยสระเอียไม่ใช่คำในมาตราเกยเช่นเสียเพลียเปลี่ยนเขียนเป็นต้นเป็นอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆได้รับความรู้มากมายเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูมีใบความรู้มาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ศึกษาความรู้กันเมื่อเด็กๆศึกษาความรู้กันเข้าใจแล้วเด็กๆสามารถนำไปทำใบกิจกรรมแล้วอย่าลืมทำใบกิจกรรมมาส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ